ง PS Kai นะครับจากเกม Titanfall นะครับ Titanfall ก็เป็นเกมเชิงล่าอาณานิคมนะก็เหมือนกับว่าอารยธรรมของมนุษย์เนี่ยพัฒนาถึงขีดสูงสุดนะครับองค์กรที่ร่ำรวยก็ต้องการหาดาวเคราะห์แล้วก็มาสร้างอาวุธนะครับก็ที่จริงโหมดมันก็จะมีการเล่นไม่มีเป็นโหมดซิงเกิลเพลเยอร์นะจะมีโหมดแคมปิ้งนะครับเป็นมัลติเพลเยอร์โอลี่นะครับก็เล่นเหมือนเสพเนื้อเรื่องนั่นแหละนะครับก็จะมีรูปแบบการเล่นการนำเสนอก็จะมีเจ้าตัวไททันคือเจ้าตัวหุ่นยนต์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือมนุษย์ที่เรียกว่าไพลอตมาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าหน้าตาของเล่นเจ้า PS Sky เป็นยังไงนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว PS Sky เสือนเจิ้นนะครับ Titan Fall ถ้าเกิดใครรู้จักก็จะเป็นเกมนะครับเกมในเครื่องเล่น PlayStation นะไม่รู้ใน PC มีหรือเปล่าผมไม่เคยเล่นนะครับผมแกะออกมาลองดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่เลยมาดูเจ้าตัวพระเอกเลยผมรู้ชื่อหุ่นมันชื่ออะไรนะหรือว่าเขาเรียก Titan Fall เลยนี่ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเคลื่อนย้ายกล่องก่อนแป๊บนึงย้ายกล่องเสร็จแล้วนะครับก็ตามสแตนดาร์ดของค่าย PS Kai เนี่ยงานฟิกเกอร์พวกนี้มันก็จะมีฐานที่เป็นฐานขาวขุ่นแบบนี้นี่นะซึ่งผมก็ไม่ค่อยแกะหรอกเพราะว่ามันดูแล้วมันก็ไม่ได้เสริมให้ตัวฟิกเกอร์มันดีสักเท่าไหร่นะครับผมก็อยากให้เขาเปลี่ยนในตัวแอคชั่นเบดของ PR ใหม่นะมาพูดถึงตัวงานก่อนดีกว่านี่นะครับก็ประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ที่เข้าลงมาในรูปแบบที่เป็นเหมือนเขาได้บัตรมาจากจีนไว้แล้วนะแต่ผมคิดว่าเขายังได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับดูงานดิเนี่ยเลอะมาจากจีนเลยเหมือนใช้อาม่านะครับเพี้ยนให้นะแต่งานแบบนี้ผมคิดว่ามันสวยด้วยเอกลักษณ์ของสงครามความเปื้อนความอะไรของมันนะอ่ะของแถมที่มีให้ก็มีมืออีกข้างนึงก็คือมือด้านขวานะครับมือด้านขวาไว้เปลี่ยนสลับกันคือมือที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเป็นมือที่ไว้แอคชั่นจับปืนนะก็เลยใช้ตัวนี้แล้วก็มีมือที่เป็นลักษณะแบบผ่อนคลายคล้ายๆกับมือข้างซ้ายนะครับนี่ก็คือ1ชิ้นนะวางไว้ข้างล่างนะส่วนอันที่2ก็เป็นปืนนะครับปืนใหญ่เลยน่าจะเป็นปืนพลาสมาหรือเปล่ามีเลย6รูนะครับก็เป็นลักษณะปืนเป็นพลาสติกเบาๆเลยล่ะแล้วก็มันก็จะมีส่วนงองแงงงองแงงเหมือนจะหักด้วยซ้ำนะประมาณนี้นะครับก็ซ่อมหยอดกาวคือผลงานชิ้นเนี้ยจะแตกต่างจากที่อาร์ตไทตัวอื่นที่เป็นพวกซูเปอร์ฮีโร่เพราะว่าบางส่วนที่มันเป็นพลาสติกเนี่ยเวลาไปจับเนี่ยมันอ่อนมากเลยนะครับมันอ่อนแบบเนี่ยอย่างเช่นตรงเนี้ยจะหักได้เลยนะเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปก่อนว่ามีอะไรนะถามว่าตั้งยากไหมก็ตั้งยากเหมือนกันนะครับตัวนี้ชิ้นต่อไปก็เป็นเพลเยอร์เป็นคนนะครับแอคชั่นหน้ากล่องเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นคนละฝั่งกันนะเพราะว่าถ้าเกิดใครเคยเล่นเกมเนี่ยถ้าแอคชั่นมันอยู่ประมาณนี้เหมือนจะเอาไปหย่อนระเบิดให้ดูข้างบนเหมือนจะไปหย่อนระเบิดเลยนะแต่เขาบอกว่ามันเป็นฝ่ายเดียวกันนะโอเคอ้าวล่วงมาแล้วตามเขาเลยแล้วกันนะครับมาดูแอคชั่นมาดูเพลเยอร์ก็จะมาในแต่งตัวเหมือนทหารอนาคตนะหมวกคล้ายๆ Stormtrooper นะครับแล้วก็เป็นชุดเขียวคล้ายๆอัมพางมีผ้าล่มมีอุปกรณ์มีระเบิดตรงนี้ก็จะเป็นเจ็ตเอาไว้เหาะแน่นอนเลยนะครับถ้าเกิดใครเคยเล่นการลงสีก็เป็นลักษณะของการตัดเส้นนะครับออกเลอะๆหน่อยเดี๋ยวขอดูความสูงตัวนี้หน่อยสูงเท่าไหร่เอ่ยใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับวัดจากขาจนถึงหัวอยู่ที่นี่7เซนติเมตรนะครับความสูงอยู่ที่7เซนติเมตรนะสเกลน่าจะเป็น1ต่อ18หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันมาดูเจ้าตัวพระเอกก่อนเลยมาดูที่ตัวพระเอกของเรานะครับคือหุ่นยนต์นะก็ลูกเล่นนะครับก็ให้ดูลักษณะนะให้ดูรอบตัวก่อนนี่นะครับขาจะยาวเลยรายละเอียดดีเทลเนี่ยผมชอบมากเลยนะแต่เพื่อนๆที่ลองมาเล่นเนี่ยก็จับดีๆในจุดสัมผัสต่างๆเป็นรายละเอียดพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นยางตันนะครับเป็นยาง PVC ทั้งหมดเลยนะส่วนใหญ่จะเป็น PVC ทั้งหมดนะครับซึ่งมันจะมีความอ่อนง่ายต่อการดัดสังเกตว่าตรงนี้มันก็เบี้ยวแล้วใช่ไหมก็ใช้ใดดัดได้เหมือนกันแต่ผมไม่แน่ใจงานแท้แต่งานแท้พี่ต้องช่องทอยบอกว่าสวยมากนะครับผมคิดว่างานแท้มันก็ต้องตามเกรดนะผมคิดว่างานแท้คงจะดีมากแน่นอนเลยมาดูความสูงก่อนนะความสูงวัดจากพื้นจนถึงศีรษะอยู่ที่ประมาณ23ครึ่งครับ23เซนครึ่ง
แต่ผมยังยืนไม่สุดไงอาจจะเต็มที่ได้ประมาณ25นะเพราะผมงอนิดนึงนะครับรายละเอียดดีมากลูกเล่นแรกก็คือเนี่ยครับเปิดได้แล้วก็จะมีช่องคอกพิกเหมือนที่พี่ต้องทอยทิกบอกเลยว่ามันจะเบี้ยวนะสังเกตดูนะครับนะมันเบี้ยวนะสังเกตดูเนี่ยเบี้ยวนะเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่ามันเป็นผลพวงจากสงครามแล้วตรงนี้คือเป็นจุดที่มองนะครับสามารถหมุนได้เนี่ยลูกตาตรงเนี้ยมันจะหมุนได้นะผมก็ไม่ได้หมุนอะไรมากนี่นะก็หมุนได้นะครับประมาณนี้ถอยออกมานิดนึงสีมันจะออกเป็นแบบเปื้อนๆนะไม่แน่ใจว่ามันจะสีครีมหรือว่าสีขาวหรือว่าสีเทานะครับจุดขยับผมคิดว่างานจีนตัวนี้ก็อันตรายพอสมควรนะเรื่องของจุดเนี่ยรายละเอียดดีเทลมือสามารถอ้าออกมาได้ครับเนี่ยมันจะเป็นปีกเหมือนชุดแบทแมนอาร์แคมไนท์เนี่ยครับจะออกมาจากจอยตรงนี้ประมาณนี้ก็หมุนได้นะนี่หมุนออกก็จะมีจุดหมุนตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับก็หมุนได้เป็นลักษณะเฟืองนะครับเนี่ยเพื่อตึงแขนเห็นไหมมือมันห้อยออกมาได้เลยนะครับซึ่งก็ล็อกได้ก็หมุนให้เข้าถูกจุดนะครับมันก็จะล็อกของมันก็เล่นระมัดระวังสักนิดนึงนะตัวนี้นะแต่รายละเอียดผมว่ามันโอเคเลยส่วนตรงข้อมือก็หักได้ครับหักได้ปกติเหมือนงาน PR คลายทั่วไปนะมาดูส่วนต่อไปกันครับจับแบบนี้ถนัดมือกว่าส่วนเอวเนี่ยก็บิดได้ครับบิดได้นิดเดียวนะเนี่ยแค่นี้เพื่อให้เราแอคชั่นท่าหักท่าหลบอะไรได้นิดหน่อยนะโอเคก็ประมาณนี้ครับส่วนขาก็จะเหมือนเพย์อัสคายทั่วไปนะครับคือตรงนี้มันจะอิสระหน่อยแต่มันจะติดเอกบังตรงนี้เวลาเราหมุนตรงนี้ก็สามารถแยกออกได้หางก็ได้แยกก็ได้นี่ประมาณนี้เลยนะเวลาแอคชั่นเนี่ยคือมันจะเป็นสเต็ปคือระยะของหัวเข่าข้อหัวเข่าเนี่ยจะมี2จุดเลยก็คือช่วงบน1จุดได้ประมาณนี้แล้วก็ช่วงล่างอีก1จุดคือตรงนี้นะครับเจ๋งไปเลยนะส่วนตรงข้อเท้านะครับก็ทำรายละเอียดที่เหมือนชกอัพก็สามารถบิดได้นะที่จริงนี่นะครับประมาณนี้เลยคือตรงนี้เป็นโชกหรอกแต่โชกก็เบี้ยวๆหน่อยก็จะเห็นมันก็จะเห็นว่ามันจะเบี้ยวหลายจุดนะผมไม่รู้ว่าเขาตั้งใจทำให้มันเบี้ยวหรือว่ามันเป็นมาเพราะว่าวัตถุดิบเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะเปิดได้ซ้ายขวาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นตัวที่เอกลักษณ์ส่วนตัวถือว่าเด่นเลยนะครับก็เป็น PS Sky ที่ทำออกมาได้แหวกแนวอีกชุดนึงเลยนะครับนอกจากในเกมนะที่เห็นเจ้า Final Fantasy ก็มีเนี่ยครับTitanfall ก็ในความงามเนี่ยถือว่าสุดยอดนะถือว่าสวยแล้วก็คุ้มเงินนะครับแต่ในเรื่องของจุดขยับเนี่ยอยากให้จัดขยับดีๆนะเพราะบางทีจอยของจีนนะครับใครเล่นจอยจีนก็จะรู้อยู่แล้วนะการตั้งตัวนี้ก็โอเคตั้งง่ายกว่าพวกแบทแมนอยู่นะ
แต่ก็จะมีจุดขยับบางจุดที่มันอาจจะเราจะต้องใช้เวลาจัดมันสักนิดนึงนะครับซึ่งความคุ้มค่าก็โอเคเลยนะสำหรับราคาพันต้นๆ นะครับก็กล่องใหญ่พอสมควรแต่บอกไว้ก่อนว่านี่เป็นงานจีนนะครับถ้าอยากได้งานคุณภาพจริงๆก็ต้องลองงานแท้มาซื้อเล่นดูนะก็ตามกำลังทรัพย์กะว่าจะเอามาได้บัตรตามช่องทอยทิคนะครับพี่ต้องทอยทิคแกป้ายาไว้นะก็เลยจัดมาตามแกเลยนะครับกับไททันฟอร์แล้วก็ผมจะเปิดลายหุ่นยนต์ที่เป็นลักษณะคล้ายๆแบบเนี้ยเป็นค่ายจอยทอยนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาเล่นถ้าเกิดได้มาก็จะมาให้ดูให้ชมกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ